สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีริสแมนนะครับที่นั่นจะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทางวีออริจินอลอีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Why Her นั่นเองนะครับ네가내상대가될거라고생각했니ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Why Her นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโอซูแจที่ระบทโดยซอฮยอนจินทนายสาวดาวรุ่งผู้ที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นที่วันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังจะได้ตำแหน่งที่เธอคาดหวังกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อมีคนตายในคดีที่เธอรับผิดชอบทำให้เธอจึงถูกพักงานและถูกย้ายไปเป็นอาจารย์มหาลัยชั่วคราวซึ่งที่นั่นจะได้พบกับกงชานที่ระบทโดยควางอินยอกนักศึกษาปีหนึ่งคณะนิติศาสตร์ลูกศิษย์ของเธอที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตที่มีแต่การต่อสู้และแย่งชิงของเธอเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Why Her นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์แนวกฎหมายนะครับที่ทางวิวออริจินอลก็ได้ส่งไม้ต่อกันอย่างสวยงามเลยนะครับหลังจากที่เพิ่งจบเรื่อง Again My Life ไปนะครับแล้วก็ได้มาสู่เรื่อง Why Her ต่อนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับแต่ว่าเรื่องที่แล้วคืออัยการเนาะเรื่องนี้ก็คือทนายความนะครับและที่น่าสนใจครับก็คือในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ได้เลือกนะครับนางเอกแถวหน้าวงการนะครับอย่างตัวซอฮยอนจินนะครับมารับบทเป็นนางเอกของเรื่องนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่อง You Are My Spring นั่นเองนะครับแต่ที่ทำให้มันมีความฮือฮาครับหรือว่าทำให้คนผมว่าหลายๆคนคงอยากมาดูเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้เอานักแสดงหนุ่มหน้าใหม่รุ่นใหม่เลยอย่างตัวควางอินยอกนะครับมารับบทพระเอกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เขาก็ฝากผลงานมาสักพักใหญ่แล้วในบทพระรองนะครับแล้วก็อย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่อง Sound of Magic เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ควางอินยอกนะครับมารับบทพระเอกเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าการมาประกบคู่กับซอฮยอนจินมันเป็นอะไรที่เป็นคู่เคมีที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับนักแสดงทั้งสองคนนะครับอันที่สำคัญนะฮะยังไม่พอนะครับยังเอาพระรองนะครับที่บอกเลยว่าเรื่องก่อนนี่บอกเลยว่าน่าสงสารนะครับกับบทพระรองของเขามากเลยครับในครั้งนี้ก็จะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับตัวแบอินฮยอกนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง My Roommate Isagumiho นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครดูไปแล้วก็คงรู้ชะตากรรมของเขานะครับว่าเป็นพระรองที่น่าสงสารขนาดไหนนะครับในรอบนี้ก็ยังคงมาเป็นพระรองและก็ยังเป็นนักศึกษามหาลัยเช่นเคยนะครับก็เลยเป็นการแคสติ้งคู่พระนางแล้วก็พระรองที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นการประกบคู่กันระหว่างนักแสดงรุ่นเก่าแล้วนะครับกับหน้าใหม่ทั้งสองคนเลยนะฮะทีนี้นะครับสำหรับตัวพล็อตเรื่องนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าก็ยังคงหยิบประเด็นเรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายมานะครับที่ตัวละครหลักนะครับจะต้องไปต่อสู้กับผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็จะมาเล่าผ่านตัวโอซูแจนะครับที่ระบทโดยซอฮยอนจินนั่นเองนะครับตัวโอซูแจนะครับก็จะเป็นทนายความสาวนะครับที่บอกเลยว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีความสามารถเก่งมากๆเลยนะครับในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเธอนะครับก็จะเป็นหญิงสาวคนนึงนะครับที่มีความทะเยอทะยานมีความที่ต้องการที่จะแบบเอาตัวเองครับไปสู่จุดสูงสุดของสำนักงานกฎหมายนี่เลยนะโดยที่ปูมหลังของเธอนะครับก็คือเธอเคยมาเป็นคนที่ถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยามมาก่อนนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าเธอก็คือฝ่าฟันทุกอย่างดันตัวเองขึ้นมานะครับจนที่เธอสามารถแข็งแกร่งสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วก็คือจัดการคนรอบข้างไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่านั่นก็หมายความว่าเธอจำเป็นจะต้องเหยียบทุกคนที่เกี่ยวข้องขึ้นไปนะครับโดยที่ทำให้เธอมีศัตรูมากกว่ามิตรนะครับทำให้ภายนอกของเธอก็เลยดูเป็นคนที่มีความเย็นชาแข็งกร้าวแล้วก็เกรียวกราดนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์ในการว่าความของนางเอกนะครับหรือว่าจะทำคดีหนึ่งเนี่ยก็คือมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะครับที่ค่อนข้างเรียลด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเธอจะจัดการคู่แข่งของเธอหรือว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอก็คือเธอจำเป็นจะต้องใช้อำนาจที่เธอมีและหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเธอจะไม่ได้ใช้หลักฐานแวดล้อมที่มันดูแบบง่ายๆที่โดนอีกฝั่งนึงจัดการได้อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าเธอเลือกที่จะค่อยๆหาหลักฐานที่แบบมันสามารถแบบมัดมือได้เลยสามารถแบบชกหมัดหนักกับผู้แข่งได้เลยแล้วค่อยเอามาเลือกมาจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจึงเป็นคนที่มักจะรู้จุดอ่อนของทุกคนอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีไพ่ตายเก็บไว้อยู่เสมอนะครับถ้าเกิดใครมาเล่นเธอเนี่ยเธอมีไพ่ตายที่จะคอยเล่นงานทุกคนคืนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งคนที่ระแวงเธอนะครับนอกจากคู่แข่งแล้วครับก็คือรวมถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับรวมถึงท่านประธานของบริษัทที่เธอทำงานด้วยว่าแบบไอ้คนนี้มันร้ายอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งวันนึงนะครับเมื่อที่ตัวโอซูแจเนี่ยกำลังจะได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่เธอต้องการแล้วเนี่ยตำแหน่งสูงสุดที่เธอต้องการแล้วครับกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์หนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่เธอเป็นคนที่แบบเย็นชาไม่สนใจใครสิ่งที่เธอต้องการก็คือการชนะคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างเดียวครับทำให้ในการว่าความคดีหนึ่งเนี่ยเธอทำให้มีคนตายเกิดขึ้นนะครับทำใ
การที่มีคนตายเกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนที่มันเกิดจากตัวเธอด้วยครับทำให้ทางบริษัทครับจำเป็นจะต้องพักงานเธอแล้วก็ปลดเธอจากตำแหน่งที่เธอต้องการรวมถึงย้ายเธอนะครับไปสร้างชื่อเสียงใหม่ครับก็คือย้ายไปเป็นอาจารย์มหาลัยที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายที่หนึ่งนะครับซึ่งที่นั่นนะครับตัวเธอนะครับก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเธอก็คิดอยู่ว่าเธอจะทำยังไงที่จะสามารถทวงคืนสิ่งที่เธอเคยมีนะครับแล้วก็ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนึงได้นะครับแต่ว่าตัวเธอเองครับก็ได้มาเจอกับคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอนะครับนั่นก็คือตัวกงชานะที่ได้บทโดยฮวังอินยอกนั่นเองนะครับตัวกงชานะครับก็เป็นนักศึกษาปี1นะครับคณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่เคยมีอดีตกับนางเอกมาก่อนนะครับเพราะว่าในอดีตเขาคือเขาเคยเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมนะครับแต่ว่าได้ตัวนางเอกครับเคยมาว่าความให้ในอดีตนะครับแต่ว่านางเอกจำพระเอกไม่ได้นะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงบุญคุณของนางเอกนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทำให้ชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คือได้บังเอิญมาเจอกับผู้หญิงที่เขาแอบปลื้มหรือว่าคนที่เคยช่วยเขามาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เขาจึงได้เริ่มมาเข้าหาตัวนางเอกแล้วก็ได้เริ่มจะเปิดใช้ว่าเปิดทางใหม่ๆให้ชีวิตนางเอกแล้วกันนะครับเพราะว่าชีวิตของนางเอกครับที่ผ่านมามีแต่การต่อสู้แย่งชิงสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความสุขของเธอก็คือเรื่องการเติบโตการที่เจริญก้าวหน้าในอาชีพแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเธอจะได้มาพบสิ่งใหม่ๆจากการที่มาพบกับตัวเด็กหนุ่มอย่างกงชานนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวมันก็จะเล่าก็คือเป็นเรื่องเลิฟไลน์ของคู่พระนางที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันรวมถึงก็คือนางเอกก็ยังคงพยายามที่จะทวงทุกอย่างที่เธอเคยได้กลับคืนมานะครับแต่ว่ายิ่งล้วงลึกไปเรื่อยๆก็คือเธอก็ได้ไปเจอกับความดำมืดนะครับของผู้มีอำนาจนะครับที่เธอจำเป็นจะต้องมาเอาสิ่งเหล่านี้มาจัดการคนเหล่านี้นั่นเองอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องราวพล็อตหลักๆก็จะมีความซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องไวเฮอร์นะครับซึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องไวเฮอร์นะครับหลังจากที่ผมดูไปแล้วประมาณสัก5ตอนนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นซีรีส์แนวกฎหมายที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือถ้าใครเป็นคนชอบแบบซีรีส์แนวกฎหมายที่มีการเชื้อเฉือนกันด้วยหลักฐานเชื้อเฉือนกันด้วยจิตวิทยาอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้มันจะค่อนข้างดราม่าและเรียวกว่านิดๆ นะครับคือเรื่องอื่นๆครับก็คือมันจะสามารถใช้หลักฐานแวดล้อมใช้การเกลี้ยกล่อมพยานนู่นนี่นั่นมาในการที่จะมาจัดการกับคู่ต่อสู้หรือว่าฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยวิธีการที่นางเอกเลือกที่จะใช้ก็คือเธอใช้เฉพาะหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เท่านั้นนะครับก็คือเธอไปหาแบบหลักฐานที่แบบว่ามันสามารถมัดตัวอีกฝั่งนึงได้แบบ 100% เท่านั้นแล้วค่อยงัดมาใช้ครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็จะแบบเฉยๆยันชาหรือยอมแพ้ไปก่อนนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวมากสำหรับนางเอกคนนี้นะครับเพราะว่ามีไพ่ตายนะครับหรือว่ามีจุดอ่อนของทุกคนอยู่ในมืออยู่แล้วแค่ว่าจะเลือกใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือถึงแม้ว่าธีมเรื่องนะครับมันจะดูแบบเป็นกฎหมายดราม่าเข้มข้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีความผสมผสานนะครับกับซีรีส์อีกสัก2เรื่องที่ผมเคยดูนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องMelancholiaนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือเป็นพล็อตเกี่ยวกับอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับที่ทั้งคู่เนี่ยมีความรักกันแล้วก็ต้องคอยช่วยกันในการจัดการกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าพล็อตเนี้ยMelancholiaสุดๆเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่คิดว่าจะมีนะฮะก็คือเรื่อง Law School นั่นเองนะครับก็คือตัวนางเอกอ่ะสุดท้ายแล้วในเรื่องเนี่ยเธอจะได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็เธอได้มาทำเป็นตำแหน่งของผอ.เรื่องคลินิกกฎหมายด้วยก็คือที่จะเป็นคลินิกที่มหาลัยจะเปิดให้ประชาชนมาขอปรึกษาหารือเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งตัวเธอก็คือจะเป็นอาจารย์ที่แบบคอยเอาลูกศิษย์ไปใช้นั่นเองง่ายๆนะครับเพราะว่าเธอจะเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งรวมพระเอกกับพระรองไปด้วยนะครับแล้วเธอก็จะใช้ไอ้นักศึกษากลุ่มนี้เป็นมือเป็นเท้านะครับในการที่คอยไปหาข้อมูลให้คอยไปจัดการคดีต่างๆให้ครับเหมือนเราสักครู่เด็ดเลยแล้วที่ฮากว่านะครับก็คือมีการที่จะเอาคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองมาสอนนักศึกษาด้วยแล้วก็ให้นักศึกษาคอยวิจารณ์อะไรทำนองนี้ครับก็เลยแบบโอ้โหมีความรอสักครู่สุดๆก็เลยทำให้นะก็คือแบบสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือการผสมผสานระหว่างซีรีส์แนวกฎหมายเชือดเฉือนที่มีเลิฟไลน์มาเกี่ยวข้องที่น่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็คือวัตถุประสงค์หลักของเรื่องนะครับสำหรับตัวนางเอกนะครับก็คือตอนนี้เหมือนเธอจะต้องเลือกอยู่2ทางแล้วแหละก็คือทางแรกก็คือเธอจะต้องทำทุกวิถีทางนะครับด้วยสิ่งที่เธอมีทั้งหมดเนี่ยในการที่จะทวงคืนอำนาจจากไอ้คนที่ทำให้เธอถูกปลดออกมาหรือว่าคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับกับอย่างที่2ก็คือว่าหรือเธอจะเลือกเส้นทางที่มันอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสกันนะครับเธอจะเลือกทางใหม่ที่จะได้มามีความสุขกับกงชานอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่า
กงชานก็จะได้แบบมาคอยมาช่วยเหลือเธอแล้วก็คอยที่จะแบบมาทำให้เธอมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งแทนอะไรทำนองนี้นะครับก็เลยแบบว่าเป็น2แนวทางที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าก็สามารถดูกันอย่างได้กลมกลืนชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้นะครับในส่วนของพล็อตเรื่องของเรื่องนี้ครับมันเลยมีความน่าสนใจมากเลยเพราะว่าตลอดที่ผมดูมาสัก5ตอนเนี่ยมันก็คือการเล่นสงครามจิตวิทยาเล่นสงครามข้อมูลหลักฐานกันที่มีความเชื่อเฉือนกันระหว่างตัวนางเอกกับศัตรูที่เป็นผู้มีอำนาจครับจริงๆไอ้ผู้มีอำนาจที่พูดถึงรวมถึงท่านประธานของเธอเองด้วยนะเพราะว่าจริงๆท่านประธานของเธอนี่ตัวแสบเลยโคตรจะแสบเลยนะครับถึงแม้ว่าแบบเหมือนจะเป็นเจ้านายลูกน้องกันนะครับแต่จริงๆก็คือต่างคนก็ต่างระแวงกันทำนองนี้ทำให้นางเอกก็คือแบบต้องคอยต่อสู้กับคนเหล่านี้อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแล้วก็บอกเลยว่านางเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เอาจริงๆอ่ะถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องมีพล็อตเลิฟไลน์เลยก็ได้ครับดูแค่นางเอกต่อสู้กับไอ้ผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็ดูแบบโหมันสนุกมากๆแล้วครับแต่ว่าจริงๆก็คือในเรื่องมันก็พยายามจะใส่ชีวิตนางเอกมาให้ดูว่าจริงๆเธอก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าเธอมีอดีตบางอย่างครับที่ทำให้มันผลักดันเธอมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพอเธอมาเจอกับตัวพระเอกของเรามันก็เลยแบบทำให้เธอสามารถเลือกเส้นทางอื่นได้ในทำนองนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องขอชื่นชมเลยสำหรับการแสดงของนักแสดงชุดนี้นะครับคือผมต้องขอชมซอฮยอนจินก่อนเลยคือผมรู้สึกว่าตัวซอฮยอนจินนะครับเป็นนางเอกคนนึงที่คาแรคเตอร์มันเหมาะอะไรกับประมาณนี้มากเลยที่แบบจะดูแบบสวยสง่าดูแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเป็น working woman เป็นผู้หญิงที่สามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้นะครับแล้วก็คือเธอก็คือแบบฟาดทุกคนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าท่านประธานเองทุกคนจะต้องกลัวโอซูแจอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพอมาเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วคือซอฮยอนจินคือสวยและสง่ามากๆเลยนะครับแล้วพอเธอได้มาประกบคู่กับพระเอกหน้าใหม่อย่างตัวควางอินยอบเนี่ยบอกเลยว่าควางอินยอบเนี่ยก็ผมว่าในเรื่องนี้คือเขาก็เล่นในมาตรฐานของเขาได้ดีนะครับในฐานะของเด็กมหาวิทยาลัยนะครับที่เขานะครับมีอดีตบางอย่างร่วมกับนางเอกแล้วก็คือเขาพร้อมที่จะใช้คำว่าเสียสละแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องนางเอกได้ครับมันก็เลยแบบแสดงสีหน้าท่าทางออกมาได้ชัดเจนมากแล้วก็พอมาประกบคู่กันนะครับผมว่ามันมีเคมีบางอย่างที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแต่ต้องรอดูอีกสักครั้งนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ปมความรักของทั้งคู่มันจะแบบมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าครับก็ต้องมารอดูนะครับแล้วก็ในส่วนของแบงเฮนยอกนะครับที่บอกเลยว่าก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นคล้ายๆเรื่องที่แล้วก็ตามนะครับในบทของนักศึกษาปี2นะครับที่ต้องซิลมาเรียนปี1ใหม่ร่วมกับพระเอกนะครับแล้วก็จริงๆเขามีแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นลูกชายนะครับคนเล็กของท่านประธานชเวนนะครับที่เป็นเจ้านายของนางเอกนะครับแล้วก็ในอดีตก็คือเขากับนางเอกก็คือเคยเจอกันมาก่อนครับเพราะว่าพ่อเคยจ้างนางเอกมาเป็นติวเตอร์ให้เขาทำให้เขาก็เลยเหมือนมีความรู้สึกดีๆกับพี่สาวคนนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ครับก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของเธอรวมถึงพอเขารู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกำลังของคนที่จะมาช่วยนางเอกนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบรักสามเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าผมจริงๆผมก็ดูแล้วเนี่ยว่าบทพระรองรอบนี้ของแบงค์ยอร์กเนี่ยแอบดูน่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเหมือนจะมาบทแบบว่าเป็นพระรองที่เตรียมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าแบบเหมือนคู่พระนางมันมีอดีตกันมาก่อนไงแล้วก็แบบมีความที่ต้องมาช่วยเหลือกันคอยมาประคับประคองกันแล้วก็ต่อสู้กับผู้มีอำนาจซึ่งพระรองเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ดีๆก็แบบมาจำแจมด้วยเฉยๆซึ่งแอบน่าสงสารเหมือนกันนะครับกับตัวละครนี้ครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูครับว่าไอช่วงEP หลังๆเขาจะมีบทบาทอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Why Her นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวกฎหมายนะครับที่มีความดราม่าเข้มข้นจัดๆเลยนะครับใครนะครับที่เป็นสายชอบดูการเชื่อเฉือนกันทางกฎหมายนะครับการที่งัดหลักฐานมาสู้กันหาหลักฐานมาจัดการฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับแล้วบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ระหว่างทนายสาวคนนึงนะครับกับเหล่าผู้มีอำนาจนะครับที่คอยอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆนะครับและถ้าใครชอบแนวแบบ law school นะครับที่แบบเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์มาสอนเนื้อหาเรื่องกฎหมายกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการที่จะไปสืบสวนจัดการผู้มีอำนาจเนี่ยก็เรียนเชิญเช่นเดียวกันนะครับและเรื่องนี้นะครับก็จะมีการบรรเทาความดราม่าหรือความเครียดด้วยการใส่พล็อตlove line เข้ามาครับระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับที่บอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับ love line ของคู่นี้นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของซอฮยอนจินควางอินยอกนะครับแล้วก็แบงยอกนะครับก็เรียนเชิญเลยครับเพราะว่าในเรื่องนี้ทุกคนก็คือได้ดึงคาแรคเตอร์ที่ผมใช้คำว่าเหมาะสม
ของทั้ง3คนออกมาได้ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะซอฮยอนจินครับเรื่องนี้คือสวยเท่มากๆเลยส่วนพังยอกก็คือเป็นนักศึกษาเหมือนเดิมครับยังคงเรียนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มรูปหล่อนะครับที่คอยจะช่วยเหลือนางเอกทุกวิถีทางนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าพวกเขาจะสามารถจัดการกับเหล่าผู้มีอำนาจได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ความรักนะครับของคู่พระนางจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Why Her นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Why Her นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของวิวนั่นเองนะครับทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับท่านี้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย